เคยสงสัยกันไหมครับว่าผลงานของคนไทยเนี่ยมันจะก้าวไกลระดับโลกได้ยังไงวันนี้ผมอยู่กับพี่สมายนะครับเจ้าของสติ๊กเกอร์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่ในเครื่องซึ่งมีการรับส่งกันมากกว่า100ล้านครั้งคร่าวๆนะคะก็ประมาณ 60,000 บาทต่อเดือนเหมือนด้วยคนสมัยก่อนนะคะเขาจะเข้าใจว่าทํางานศิลปะแล้วมันจะแบบไม่ค่อยได้เงินหรือเปล่าหาเงินได้ยากหรือเปล่าที่สําคัญคือไม่ได้มีแค่ในสติ๊กเกอร์ลายอย่างเดียวครับแต่ว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วก็ไประดับ global ต่างประเทศแล้วด้วยเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมณพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนอกห้องเรียนธุรกิจเอาประสบการณ์ตรงๆประสบการณ์จริงจากคนที่ทําธุรกิจเนี่ยมาย่อยให้ฟังเป็นภาษาคนนะนอกห้องเรียนซึ่ง2คลิปที่แล้วเนี่ยที่เราสัมภาษณ์พี่สมัยไปนะครับก็เราคุยกันไปละว่าพี่สมัยมีจุดเริ่มต้นยังไงนะพี่สมัยเนี่ยวาดมามากกว่า100รูปกว่าจะเป็นพี่หมีกับเจ้าเหมียวได้คําถามที่ว่าวาดรูปมาอ่ะศิลปินจะกลายเป็นศิลปินไส้แห้งไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละนะสติ๊กเกอร์ไลน์ทำสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นอาชีพได้ไหมยึดเป็นรายได้หลักได้ไหมพูดไปแล้วใน2ตอนที่แล้วนะครับใครยังไม่ฟังตามไปฟังกันได้นะแต่ว่าผมว่าจุดหนึ่งที่อยากจะมาสัมภาษณ์พี่สมัยเพิ่มเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะแล้วหลายครั้งเนี่ยคนไทยเนี่ยมักจะมีความคิดว่าเราเนี่ยไม่น่าจะสู้ระดับโลกได้คือทำแค่นี้ก็ดีพออยู่แล้วทำขายแค่ในไทยก็ดีพอแล้วนะแต่โดยเฉพาะหลายๆครั้งเราชอบได้ยินผู้ใหญ่หรือว่าคนที่จะมาสบประมาทเราว่าขายคนแถวบ้านให้มันรอดก่อนเถอะนะเราก็รู้สึกว่าจริงๆคำพวกนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่ามันทำให้คนที่มีความฝันอย่างเราบางทีฝันมันดับตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนพี่สมัยคุยว่าจริงๆผลงานคนไทยมันไประดับโลกได้แล้วจริงๆที่คุณเห็นอ่ะมันไม่ใช่แค่การวาดรูปนะหลายคนถ้าวาดรูปแล้วมองว่าเป็นแค่รูปวาดมันจะเป็นแค่รูปวาดนะครับแต่ของพี่สมัยคือต่อยอดไปได้ไกลกว่านั้นพี่สมัยทำอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันก็จริงๆอย่างที่นพบอกว่ามันมีคนหลายๆคนที่คิดว่าตัวสติกเกอร์หรือตัวรูปวาดเนี่ยมันเป็นแค่รูปวาดเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่านั้นเยอะมันสามารถแตกยอดไปได้แบบหลายทางเลยถ้าเกิดว่าอย่างของตัวสมัยเองเนี่ยมันก็จะมีเป็นสติกเกอร์ไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันสามารถเอาไปทำจากสติกเกอร์ไลน์เป็นสินค้าได้เช่นเคยเห็นตัวสติกเกอร์ที่เขาเอาไว้แปะตามโน้ตไหมตามสมุดโน้ตตามไดอารี่อย่างเงี้ยเราสามารถพัฒนาจากตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้คนรู้สึกจับต้องได้เพราะอย่างตัวสมัยเองก็ทำเหมือนกันค่ะก็คือเรามีการต่อยอดจากออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ก็คือ O2O แทนที่จะมีสติกเกอร์ขายแค่ในไลน์ก็กลายเป็นของที่มันจับต้องได้นะอะไรขายดีครับของออฟไลน์ของพี่สมัยของออฟไลน์ก็คืออย่างเคยทำไปทั้งเสื้อยืดกระเป๋าผ้าสติกเกอร์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องเขียนซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นของที่แบบบางอย่างเราใช้แล้วหมดไปคนก็จะเกิดการซื้อซ้ำเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีปากกาพี่หมีกับเจ้าเหมียวด้วยสิไม่ได้เป็นปากกาแต่ว่าเครื่องเขียนในที่นี้คืออย่างเช่นตัวกระดาษโน้ตสมุดโน้ตพอจดหมดปุ๊บเขาก็จะต้องซื้อเล่มใหม่สิ่งที่เราทำก็คือเราออกลายใหม่ออกมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าโอ้ลายนี้ยังไม่มีงั้นซื้อลายใหม่เอามาใช้ดีไหมเป็นประมาณนั้นมากก็กลายเป็นว่ามีสินค้าที่มันจับต้องได้ด้วยนะหลายคนไม่ซื้อสติกเกอร์ลายแต่ของพวกนี้เขาก็ซื้อใช่เพราะว่าบางคนรู้สึกว่าอ่ะสติกเกอร์ลายเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่ว่าพวกของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องเขียนกระดาษโน้ตเทปกระเป๋าผ้าถามหน่อยว่าหลายคนอะที่แบบพอเป็นเรื่องของการวาดภาพการครีเอทงานศิลปะเนี่ยชอบมีคนถามว่าเนี่ยวาดรูปไปแล้วจะเอารูปไปขายกินหรือไงถูกป่ะอันนี้ก็คือมุมมองนึงว่าเอ้ยเราขายได้หลายอย่างนอกจากสินค้าดิจิตอลเป็นสติกเกอร์บนไลน์ก็ยังเป็นสินค้าที่มันจับต้องได้ทีนี้พี่สมัยต่อยอดมันยังไงต่อครับคือเราต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมาจากของชิ้นเล็กๆเอาที่งบเราพอไหวเช่นถ้าเกิดสติกเกอร์ไลน์เราไม่สามารถจะขายได้แบบโอ้เป็นเงินเยอะขนาดนั้นเราเริ่มจากว่ารวบรวมเงินจำนวนหนึ่งที่เราได้อาจจะไม่ใช่จากสติกเกอร์ไลน์อาจจะเป็นอย่างอื่นนิดหน่อยค่าขนมเราอย่างนี้ก็ได้รวบรวมทำของเริ่มต้นเช่นโปสการ์ดเพราะว่าโปสการ์ดต้นทุนมันก็จะถูกกว่าในสิ่งอย่างอื่นเราทำโปสการ์ดออกมาขายทำเป็นกระดาษโน้ตออกมาขายพวงกุญแจเล็กๆน่ารักออกมาขายพอทำสักพักหนึ่งเราก็ค่อยรวบรวมเงินตรงนี้ไปทำของที่มีมูลค่าสูงขึ้นเช่นตุ๊กตาแสดงว่าสินค้าที่ออกมาอันแรกเนี่ยมันเกิดจากเงินเก็บของเราเลยสิใช่แล้วก็เริ่มขยายกลายเป็นมีตุ๊กตา
ใช่ทุกตุ๊กตายังขายอยู่ไหมหรือหมดไปแล้วหมดไปแล้วแต่ว่ากำลังจะมีตุ๊กตาตัวใหญ่ออกมาด้วยใช่ไหมถ้าคลิปนี้ออกไปอาจจะวางขายแล้วอืมแล้วนอกจากนั้นนะครับก็นอกจากนั้นก็คือเราก็ทำการตีตลาดเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรายังเป็นเราตีตลาดสำหรับคนไทยแต่ว่าเราไม่สามารถแบบโตได้เท่านี้เราก็เลยมีการขยายตลาดเช่นพยายามไปออกบูธมากขึ้นมีคนไทยสนใจถ้าเกิดคนต่างชาติผ่านมาเห็นเขาอาจจะสนใจมากขึ้นมีการลงไปยื่นเรื่องว่าแบบเราอยากไปออกเอ็กซ์โปที่ต่างประเทศอย่างนี้เราสามารถแบบส่งชื่อเพื่อไปคัดเลือกตรงนั้นด้วยอ๋อคือแม่งานเขาก็จะคัดเลือกใช่คัดเลือกอีกทีนึงว่าแบบตัวละครของเราหรือว่าผลงานของเราเนี่ยมันเตะตาไหมมันโดนใจไหมถ้าเกิดว่าเราทำออกมาผลงานได้ดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเราไปออกงานของเขาเหมือนกันแล้วไปออกงานเราได้อะไรครับเราเจอใครนั้นบ้างได้คอนเนคชั่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราได้ประสบการณ์แน่นอนล่ะเพราะว่าบางประเทศก็อาจจะสนับสนุนในทางด้านศิลปะมากขึ้นเช่นไต้หวันเราก็จะเห็นผลงานตัวละครไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงอะไรอย่างนี้มากมายเขาก็จะจัดเป็นแบบเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ไลเซนซิ่งเอ็กซ์โปขึ้นมาเลยคาแรคเตอร์ไลเซนซิ่งขยายความนิดนึงนะคือเราไม่ได้แค่วาดมาแล้วก็ทำซิงเกิลขายอย่างเดียวถูกปะแต่ไอตัวละครที่เราสร้างมามันเหมือนมีชีวิตจริงเหมือนจริงๆพี่หมีกับเจ้าเหมียวมันก็เหมือนเป็นตัวตนจริงๆที่เวลาในชีวิตประจำวันเราพูดคุยกับแฟนเราก็ยังนึกถึงมันว่านี่ไงเหมือนที่พี่หมีมันทำไงเหมือนที่เจ้าเหมียวมันทำนะมันทำให้ตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวละครหรือคือบุคคลหนึ่งอะนะเหมือนที่พี่สมัยบอกว่าเหมือนตัวคุมามงเหมือนเราคิดถึงตัวคุมามงคิดถึงลิลคุมะคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีสินค้ามากมายเลยที่แบบเอาตัวละครพวกเนี้ยมาจับไว้อยู่ในสินค้าพอเพิ่มบวกด้วยกันมูลค่าของสินค้าตรงเนี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นซื้อยืดธรรมดาอาจจะตัวละ100พอใส่หมีลิลคุมะเข้าไปตัวนี้อาจจะกลายเป็น390แพงกว่านั้นเป็นพันเลยมีตัวนี้ก็คือเป็นมูลค่าของคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครที่เราวาดขึ้นซึ่งมันเสริมกันใช่ซึ่งผมเคยได้ยินว่าในงานตัวคาแรคเตอร์ไลเซนซิ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนเราเป็นผู้จัดการดารานะคือเจ้าเหมียวกับพี่หมีเนี่ยเป็นเหมือนดาราในสังกัดของพี่สมายแต่ความเก๋ากว่านั้นครับเพื่อนๆคือถ้าเป็นดาราจริงๆอ่ะดาราเขามีวันแก่คือมันมีดาราไม่กี่คนหรอกที่อยู่ได้ตลอดไปเหมือนพี่เบิร์ดอ่ะแต่ดาราก็มีความนิยมมันหายไปแต่ไอ้ตัวพวกเนี้ยคุณนึกดูดิโดเรมอนคิตตี้ขายมากี่ปีกี่สิบปีแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้ใช่แล้วก็มันตีตลาดได้หลายทางด้วยความที่มันเป็นตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนคืออย่างเช่นเด็กก็ชอบคนโตมาหน่อยก็ชอบหรือว่าเราพอเราเป็นผู้ใหญ่บางทีเราเห็นแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีเนาะมันขายความน่ารักเป็นหลักย่าผมส่งมาให้ ยังไม่คิดเหมือนกันว่าทำไมย่าถึงมีผมที่พี่สมัยเล่าเมื่อกี้ครับมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าในมุมคนทำธุรกิจอะมันน่าสนใจนะปกติเวลาเราคุยกับคนที่ทำธุรกิจเริ่มต้นใหม่หรือนักธุรกิจที่มาคอนซัลท์เนี่ยจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราบอกเขาตลอดนะครับคือเรื่องของการตั้งโจทย์คือถ้าสมมติว่าเราตั้งโจทย์ถูกแต่แรกอะธุรกิจมันจะไปได้ไกลแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งโจทย์อะคือเราก็ทำไปมันจะทำให้เราอะแบบไปได้ไม่ไกลแล้วตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราบอกว่าระหว่างเปิดร้านโชว์ห่วยนะเปิดร้านเครื่องเขียนแล้วกันหน้ามหาลัยกับวาดรูปคุณคิดว่าใครไปได้ไกลกว่ากันแน่นอนนะร้านเครื่องเขียนมันขายดีอยู่แล้วแต่สมมติตอนนี้เอาใหม่พี่สมัยบอกว่าจะวาดรูปให้เป็น global brand เอาสินค้าไปแปะอยู่ตามขวดน้ำเสื้อผ้ากางเกงกระเป๋าทุกอย่างขายสติกเกอร์บนไลน์นะทุกวันนี้มีคนซื้อไปเป็นล้านๆคนคำถามอ่ะกลับไปถามใหม่ระหว่างเรื่องนี้กับร้านเครื่องเขียนอะไรไปไกลกว่ากันเห็นว่าแค่นี้มันต่างแหละมันอยู่ที่การตั้งโจทย์นะก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่ามันสามารถขยายตลาดไปได้ไกลมากขึ้นจากเป็นออนไลน์สู่ออฟไลน์ทีนี้พอหลังจากการที่พอเราทำของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆแล้วอะควบคู่ไปกับการโปรโมทการทำโปรโมทในเพจมันก็จะมีคนที่สามารถแบบเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นมองเห็นตัวภาพคุณหมีกับเจ้าเหมียวได้มากขึ้นซึ่งมันก็ดีกับเราด้วยอีกทางนึงว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขามาเห็นแล้วเขาสนใจเขาอาจจะติดต่องานเรามาเพิ่มขึ้นด้วยก็จะเกิดการซื้อขายลิขสิทธิ์ของตัวละครเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ฟังหน่อยอย่างพี่หมีกับเจ้าเหมียวเนี่ยไปอยู่บนแบรนด์ไหนมาแล้วบ้างครับก็อย่างตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะมีแบรนด์ของซาบีน่าที่เคยทำไปเป็นคอลเลกชันก่อนเมื่อประมาณปี2018เป็นคอลเลกชันแรกเลยเป็นชื่อว่าคอลเลกชัน My Sticker อ๋อแบบนี้แสดงว่ามันพิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันนะว่าการที่เขาเอาเราไปโคด้วยอ่ะมันทำให้เขาขายได้มากขึ้นถือว่าคือมันไม่มีปีที่2หรอกคือมันเป็นการเพิ่มคุณค่าของทั้ง2คนนอกจากซาบีน่าแล้วครับนอกจากซาบีน่าก็ยังมีของเป็น CP เป็นข้าวตาฉะค่ะแล้วก็ของโชกุบุสึ
ตรงนี้ก็คือเราได้ไปร่วมกับเขาโดยการทำเป็นของพรีเมียมออกแบบลายของพรีเมียมให้เขาเช่นสมมติว่ามีคนซื้อข้าวอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเท่านี้จะได้แถมเป็นกล่องข้าวซึ่งกล่องข้าวธรรมดาอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่พอมีตัวการ์ตูนแปะลงไปปุ๊บคนรู้สึกว่าเอออยากได้อะคือจะต้องไปซื้อข้าวด้วยนะต้องไปซื้อข้าวเพื่อเอากล่องนี้โดยเฉพาะก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวแบรนด์ด้วยนะคะเล่าให้เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังฟังอยู่นิดหนึ่งนะหลายคนคิดว่าเอ้ยไอ้ของพวกนั้นนะพวกแบรนด์ส่วนใหญ่มันจะใช้แต่ของที่มันดังๆหรือเปล่าแบรนด์ดังๆไปเลยหรือคาแรคเตอร์ที่มันดังๆระดับโลกเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าทำไมเขาไม่ไปใช้เจ้าดังๆไปเลยที่เป็นแบบตัวละครดังๆระดับโลกอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงสนใจครีเอเตอร์แบบเราครับอย่างแรกคือตัวของไทยค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็บางอย่างคือคนเข้าถึงได้ง่ายกว่ามีราคาที่แบบย่อมเยาวมากกว่าเป็นมิดมากกว่าโอเคคือคาแรคเตอร์ตัวนั้นแพงถูกปะก็มีค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของไทยก็คือคนไทยเราคุยกันง่ายถ้าเกิดว่าเป็นของต่างชาติเราจะต้องส่งอีเมลไปกว่าจะทำเรื่องกว่าจะทำอะไรก็สัญญาอีกเรื่องขนาดก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราติดต่อครีเอเตอร์คนไทยหรือนักวาดคนไทยเราได้รู้เรื่องเร็วกว่าเราติดต่อโดยตรงคุยง่ายทุกอย่างง่ายแปลกใหม่น่ารักเหมือนกันมันก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออย่างเอาจริงๆคนไทยอาจจะอินกับพี่หมีกับเจ้าเหมียวมากกว่าหลายๆตัวการ์ตูนที่ดังๆบนโลกซะอีกถูกไหมก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งให้ลูกค้าเลือกได้อยากให้พี่ทำไมพูดถึงตัวโอกาสในต่างประเทศมากขึ้นอีกนิดนึงมีไหมฮะโอกาสในต่างประเทศก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราก็เริ่มขยายตลาดไปทางต่างประเทศมากขึ้นพยายามทำให้คนรู้จักมากขึ้นซึ่งจริงๆตัวตลาดของคาแรคเตอร์ไลเซนซิ่งตรงเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เรามันยังมีของคนอื่นอีกมากมายซึ่งมันยังขาดโอกาสที่แบบที่ทำให้คนอื่นได้รู้จักถ้าเกิดว่าพูดไปอย่างเช่นบลัดดี้บันนี่รู้จักไหมคะมันจะเป็นตัวกระต่ายเป็นมาสคอตที่เป็นของคนไทยเหมือนกันมีช็อปอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยหรือว่าจะเป็นตัวหมีขอเคยเห็นไหมคนอันนั้นก็คือส่วนใหญ่แล้วว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเป็นของคนไทยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้มีคนไทยบางคนที่แบบเขายังไม่รู้จักการที่เราเริ่มออกตลาดจากคนไทยไปสู่ต่างชาติก็มันก็เป็นตัวการันตีให้เห็นว่าจริงๆแล้วของคนไทยเนี่ยมันมีดีนะมีคาแรคเตอร์อีกมากมายเลยที่แบบน่ารักแต่ว่ายังขาดในการทำให้คนแบบเข้าถึงเราผมว่าโดยสรุปเนี่ยผมว่าสิ่งนึงที่เราเห็นคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีหัวเรื่องธุรกิจที่มันเก่งมากก็ได้นะอย่างพี่สมัยเองจริงที่เราคุยกันมาก่อนคือพี่สมัยก็ไม่ได้มีหัวธุรกิจที่แบบเก่งขนาดนั้นมันไม่มีการแบบโอเควางแผนธุรกิจเป็นโมเดลเป็นไฟแนนซ์อะไรเลยแต่คือมีความรักในงานที่ทำถูกป่ะแล้วก็ตั้งใจทำที่สำคัญที่ผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆได้คือมันเป็นสิ่งที่เรารักอะแล้วสุดท้ายเราออกมาทำงานเต็มเวลากับมันได้นะก็พี่สมัยตอนนี้คือไม่ทำงานประจำแล้วมาทำตัวนี้เต็มตัวที่สำคัญคือมันไประดับโลกได้ดังนั้นผมว่ามันก็คือทุกคนเหมือนกันนะครับเราเริ่มจากจุดที่แบบเรารักสิ่งนี้เราอยากทำสิ่งนี้เราแค่ทำมันให้ดีซึ่งสุดท้ายมันจะมีทางไปของมันเองแค่เราต้องพยายามหาโอกาสตลอดถูกไหมอยากให้พี่สมัยฝากข้อคิดถึงน้องๆสักข้อคิดนึงเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยครับได้ก็สำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะคะก็อยากฝากเอาไว้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยความรักแล้วก็เราตั้งใจที่จะทำกับมันแล้วเนี่ยพอทำไปเรื่อยๆถึงจุดนึงอ่ะสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะตอบแทนเราเองคือมันอาจจะไม่ใช่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้แต่ว่าทุกอย่างที่เราทำไปอ่ะมันเกิดผลขึ้นมาอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นนะคะก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนแบบอดทนพยายามแล้วก็ค่อยๆทำไปแค่ทำเริ่มทำตั้งแต่วันเนี้ยคือยังไงสักวันหนึ่งได้แน่นอนขอบคุณมากเลยครับพี่สมัยจริงๆผมเองยังได้แรงบันดาลใจตรงนี้เลยนะเพราะแต่ก่อนคิดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องธุรกิจเนี่ยคงไม่ได้ทำอะไรแล้วมั้งแต่นี้แบบจริงๆเรื่องที่เราชอบมันก็มีเยอะนะซึ่งอย่างในตอนหน้าครับจะไปสัมภาษณ์เพื่อนสนิทพี่สมัยนะชื่อพี่ใหม่เป็นคนไทยที่อยู่ในดิสนีย์มาก่อนนะแล้วจริงๆคุยกันมาเบื้องต้นนิดนึงแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวน่าฟังมากไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยนะซึ่งพี่หมายก็เล่าเรื่องเก่งมากเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามนะในตอนหน้าๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตาม Channel กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจแรงบันดาลใจดีๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนจะได้เอามาแชร์ให้ฟังกันอีกก็ขอบคุณพี่สมัยมากๆนะครับในวันนี้แล้วก็จริงๆเพื่อนๆน่าจะชอบอาจจะได้แวะไปสัมภาษณ์ใหม่นะก็อย่าลืมครับติดตามพี่สมัยกันไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะเวลามีคอลเลคชั่นใหม่โดยเฉพาะตุ๊กตาที่กําลังจะออกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าคุณดูอยู่
เนี่ยคุณไม่จะรู้แหละโอเคคุณได้แรงบันดาลใจได้ความรู้ดีๆไปคนเดียวนะก็อยากให้แชร์คลิปนี้ครับไปให้เพื่อนคุณด้วยเพื่อนๆที่กำลังหมดไฟกำลังอยากจะมีไอเดียทำอะไรใหม่ๆเขาจะได้มีแรงบันดาลใจตรงนี้สำหรับวันนี้ผมกับพี่สมัยไปละสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ